ช่างน้ำหนักไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่มวยรุ่นซูเปอร์แบนเตเวต122ปอนด์ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างแซมกูดแมนใส่ตีการโชคชนะ18ครั้งยังไม่แพ้ใครนอกเอา8ครั้งนักชกชาวออสเตรเลียรองชน์โลกอันดับหนึ่ง IBF และ WBO ซึ่งจะพบกับชายน้อยวอลุธิใส่ติการชกชนะ25ยังไม่แพ้ใครเสมอหนึ่งไฟ น็อกเอาต์15ไฟเจ้าของแชมป์ WBC เอเชียรุ่นซูเปอร์แบนตอัเวท122ปอนด์ชาวไทยโดยแซมคูดแมนช่างได้121.83ปอนด์ส่วนชายน้อยวอลุธช่างได้21.43ปอนด์ซึ่งเบากว่าพิกัดการชก122ปอนด การโชกจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่10กรกฎาคม2567เวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยที่ประเทศออสเตรเลีย